ครับนิชโนครับความพร้อมของทีมไทยครับเจอออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับまあ、いつもあって大きな怪我人も 出なかったので非常に良かったと思います。でやれた部分もたくさんありましたし、まあ、もちろんあの問題もたくさん出ましたけれども、まあ、選手、まあ、やれたという自信は非常に強く持っているので、まあ、第一線をベースにして、選手起用も考えたいと思いますし、やれた部分をさらに修正して、いい結果を出したい。สภาพทีมตอนนี้นะครับก็เป็นโชคดีของเราที่ตอนนี้ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บเลยแล้วก็สามารถพอทั้ง23คนต่อซึ่งตรงนี้จากนัดที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้นักเตะค่อนข้างมีความมั่นใจมากขึ้นก็จะพยายามต่อยอดจากนัดที่แล้วไปแล้วก็พยายามปรับปรุงข้อผิดพลาดของเราในนัดแรกที่ผ่านมาด้วยออสเตรเลียทำให้เห็นแล้วว่าอากาศร้อนชื้นไม่มีผลต่อพวกเขาเลยพวกเขาสามารถวิ่งได้ตลอด90นาทีตรงจุดเนี้ยนิชิโนะคิดว่าไงแล้วเขามีทีเด็ดจากลูกเซตพีซด้วยครับผมまあ、チーム力はもちろんオーストラリアですからもう間違いなく、全ての面で、まあ、フィジカルもそうですけど、まあ、組織的にも戦えてますし、一人一人の強さもあります。もう本当にチャレンジしていくのみですし、まあ、後ろ向きのゲームはしたくないので、常にこうアグレッシブに戦って、まあ、2戦目ですけどもタイとしてもチャンスはたくさんあると思うので、それを求めて、勝負かけていきたいなと思います。แน่นอนครับว่าออสเตรเลียครับมีความได้เปรียบของเราเรื่องสรีระด้วยแล้วก็มีการเล่นเป็นทีมค่อนข้างดีครับแต่ตรงนี้ครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวแต่เราต้องพยายามชาเลนจ์เข้าไปหามันซึ่งนัดที่2นี้ก็คิดว่าคงจะไม่เล่นตั้งรับหรือรอสวนหรืออะไรครับก็จะพยายามต่อแอคชั่นขึ้นมาเองพยายามบุกไปด้วยตัวเองทำเกมอย่างนัดที่แล้วที่ผ่านมาก่อนครับจากนัดแรกอะค่ะที่หลายๆคนที่เป็นまあ、大きな怪我人もないですし、昨日の状態もみんないいので、第一戦のスターティングメンバーがベースになると思います。まあ、今日の最終的な調整を見て決めたいと思いますけど、いい状態であればスタートは動かさずにとは考えたいと思います。ครับจากตอนนี้นะครับที่ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงนัดที่ผ่านมาคนที่ออก11ออกสตาร์ท11ตัวจริงก็ทำผลงานได้ดีฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรก็จะยึด11ตัวผู้เล่นที่เริ่มสตาร์ทตัวจริงเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเช็คทีว่ามีใครที่มีอาการหรืออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยการที่สร้างสถิติใหม่ให้กับทีมชาติไทยในรายการ U23 ปีเขาเป็นคนแรกที่ทำให้ทีมชาติไทยมี3คะแนนนะครับผมชนะเป็นครั้งแรกในรายการนี้เขามองว่าไงบ้างกดดันมาอีก2นัดคือได้อีกแต้มหรือ3แต้มเนี่ยเขารอบแน่นอนสร้างประวัติศาสตร์ใหม่แน่นอนเขากดดันไหมตรงนี้毎回皆さんからプレッシャーを強くかけられていますし、あのそのプレッシャーにはだいぶ慣れてきましたので、まあ、選手自身も皆そうだと思います。まあ、強いプレッシャーも逆にあの選手は非常にこうメンタルも強くなってますし、あの必ずそういうプレッシャー、まあ、もちろんホスト国ですし、強いところは感じますけども、それを皆さんのサポートと思って、強さに変えて戦いたいと思います。ครับก็เรื่องความกดดันนะครับก็ถูกถามมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คิดว่าตอนนี้น่าจะชินขึ้นแล้วครับส่วนของนักเตะเองครับจากเหตุการณ์ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่ผ่านมาครับก็คิดว่านักเตะแต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สภาพจิตใจนั้นแข็งแกร่งขึ้นด้วยตรงนี้เราเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความกดดันอยู่แล้วแต่ก็จะพยายามคิดในแง่บวกที่จะพยายามกับเสียงวิจารณ์หรือความกดดันเหล่านั้นครับให้เป็นแรงขึ้นในการที่จะสู้กับทีมนัดต่อไปครับ
เราจะสเตทมาเซ็ตผมแต่ผมก็ต้องเซ็ตเสียงสูงอยู่อันนู้นเพราะฉะนั้นทำได้ไกลไม่ได้ไกลแล้วว่าทำได้แล้วไม่ทีまあ、多様性があるということだと思います。オートも、まあ、オフェンシブな選手ですけども、ああいうボランチをやっても十分に機能してくれましたし、彼の最高のプレーも見せてくれたと思いますし、まあ、皆さん驚いたとは思います。まあ、サイドバックもできますし、オフェンシブなところもできますし、まあ、ああいう初戦のボランチで躍動するプレーもできますし、あの素晴らしいユーティリティな選手だと思います。まあ、それに負けないボランチの選手もたくさんいます、まあ、そういう競争の中でも彼は勝ち取ってプレーをしてくれているので本当にチームの今中心になってครับก็ตรงนี้นะครับที่ผ่านมาในการซ้อมครับก็จะคอยสังเกตวิธีการเล่นของแต่ละคนเสมอว่าใครที่จะพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าตำแหน่งการเล่นได้ซึ่งตรงนี้เองหนึ่งในคนที่ทำได้ดีก็คือโอสรวีที่ผ่านมาครับตอนที่เริ่มต้นแคมป์ใหม่ๆก็คือลองให้โอ๊ตลองเล่นที่แบ็คไซด์ดูครับซึ่งเจ้าตัวก็ทำได้ดีแต่เนื่องจากว่าเห็นว่าเจ้าตัวมีการครอบครองบอลที่เหนียวแน่นแล้วก็สามารถพาบอลขึ้นไปได้ก็เลยจับให้เปลี่ยนตำแหน่งให้ลองเล่นกองกลางดูแล้วก็ทำผลงานได้ออกมาอย่างที่ทุกคนไม่คิดที่ว่าจะทำได้ขนาดนี้ครับซึ่งตรงนี้เองครับในการซ้อมแต่ละวันก็พยายามให้มีการแข่งขันกันของผู้เล่นให้อยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ถ้ามีใครที่พอจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นได้ก็จะลองดูอีกครั้งครับ